นับสนุนโดย Ken Groupสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่16มกราคม2562นะคะวันนี้เป็นวันครูนะคะก็ด้วยบุญกุศลที่ทำมานะคะก็ขอเขาเรียกว่าอะไรดีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่ได้สั่งสอนวิชามาตั้งแต่เด็กๆนะคะจนถึงตอนโตไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่ทั้งเป็นครูโดยวิชาชีพหรือว่าไม่ได้เป็นครูโดยวิชาชีพนะคะอดทนไว้นะคะสมัยนี้นะคุณผู้ชมครูดีๆเนี่ยที่ทุ่มเทนะก็จะมักจะประสบปัญหานะก็ขอให้แบบด้วยผลบุญที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ทำเนี่ยขอให้แบบส่งเสริมให้กำลังใจกับครูเหล่านั้นด้วยนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคือจะบอกว่าตอนนี้เริ่มหายใจมีอาการแล้วแบบแสบคออ่ะก็ไม่คิดนะว่าแบบเฮ้ยปีนี้เราจะเจอหนักขนาดนี้คือทุกๆปีรู้ว่าช่วงนี้ของทุกปีมันจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะหนักเป็นพิเศษนะคุณผู้ชมก็เนี่ยมีหน้ากากแล้วแต่ว่าหน้ากากไม่ใช่ที่เขาบอกกันนะ N95 อะไรเนี่ยผมก็เลยเอาทิชชู่ซ้อนอีกทีนึงมันก็ได้ระดับนึงเนี่ยจะไปตามหาแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มแสบคออ่ะนั่งอยู่ที่บ้านน่ะก็แบบเอ๊ะรู้สึกแล้วนะว่ามันมีอาการแสบคอเริ่มแบบนะคอแห้งๆบอกไม่ถูกนะคะก็ยังไงทุกคนออกไปข้างนอกระมัดระวังด้วยอยู่ในบ้านตอนนี้ก็ต้องใส่ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ประตูตอนนี้เริ่มปิดประตูหน้าต่างที่บ้านแล้วจะหายใจออกไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเปิดแอร์กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะถ้าเปิดแอร์มันก็คงดูดเข้ามาเหมือนกันนะคะเครื่องกรองอากาศก็มีค่ะเปิดกันให้หมดนะโอ้ยตายละทำไมอากาศเป็นเช่นนี้เนาะนี่คันจมูกกันเนี่ยมาอากาศเป็นเช่นนี้ตลาดหุ้นไทยก็เป็นเช่นนี้นะเมื่อวานนี้ติดลบไปทั้ง5จุดนะ 5.57 จุดนะคะปิดดัชนีที่ 1,577 จุดก็เดี๋ยววันนี้ดูกันต่อนะไม่รู้ว่าจะเลือกฝั่งไหนคุณผู้ชมเพราะว่า Brexit เนี่ยเมื่อวานนี้เขาลงกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่ามติออกมาในรัฐสภาเนี่ยก็ไม่ผ่านนะคะของคุณเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยค่ะก็พ่ายแพ้นะคะการโหวตในรัฐสภานะคะแต่ทีนี้ก็จะเหลือเวลาอีก2เดือนเสร็จๆนะก่อนที่จะถึงกำหนดว่าอังกฤษจะต้องออกจากสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมทีนี้ก็ต้องมีหลายทางเลือกแหละคุณเทเรซาเมย์จะเอายังไงจะให้ลงมติใหม่หรือว่าจะยอมพ่ายแพ้ไม่เอาละไม่เป็นนายกแล้วหรือจะขอเลื่อนการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันอีกทีนึงนะแต่มันก็จะมีข่าวดีมาด้วยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็ทางด้านของจีนก็ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะเตรียมที่จะออกแหละก็หวังว่าจะมาช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจเขากระเตื้องขึ้นนะคะที่มองเอาไว้ก็จะมีลดภาษีกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ภาคการผลิตนะคะก็ไม่รู้จะเอาฝั่งไหนกันนะมาเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนนะคะรู้สึกปอดมีปัญหารู้สึกแบบพูดไปเหนื่อยไปบอกไม่ถูกก็มีทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะที่เป็นแฟนเพจนะคะแล้วก็มีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมก็เสิร์ช channel แล้วก็เลข8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีทางด้านของตัว YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะมี Twitter @CH8Thailand มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะจะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอตรงช่อง HDMI นะคะต่อเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะคุณผู้ชมคะมาทีนี้เรามาดูภาพของเมื่อคืนนี้ในส่วนของตลาดต่างประเทศกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวเป็นยังไงสหรัฐนี่ปิดบวกนะก็มีความหวังเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการจากเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะคะที่ประกาศกันขึ้นมาเนาะก็เลยทำให้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นบวกกันทั่วหน้านะคะ Nasdaq นี่บวกไป 1.71% เลยนะคะและ S&P 500เนี่ยบวกไป 1.07% นะคะแล้วก็ทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะนิเคอิญี่ปุ่นติดลบไป 0.69% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนยังนิ่งๆอยู่นะบวกไปแค่ 0.11 จุดเองนะคะ
มีหางเสงฮ่องกงเช้าวันนี้ติดลบไป 0.04% เวสเต้ไต้หวันค่ะติดลบไป 0.26% นะคะคอสปีเกาหลีใต้ค่ะเช้าวันนี้บวกไป 0.22% อินโดนีเซียบวกไป 0.09% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 1.79% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.04% นะคะคือสังเกตได้ว่าบวกเนี่ยคนละกระจึ้งกระจ้อยลบก็มีฟิลิปปินส์ที่ลงหนักนะเกือบ 2% แล้วนะคะว่าไปก็ยังสลับกันทั้งบวกและลบนะคุณผู้ชมดูน้ำมันเดียน้ำมันเมื่อคืนพุ่งนะคะก็เรื่องของจีนนะคะที่เตรียมจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็คาดหวังว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยน่าจะช่วยเพิ่มนะคะในส่วนของความต้องการพลังงานนะคะแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวจับตาในส่วนของการรายงานคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐนะคะที่เป็นรายสัปดาห์เนี่ยค่ะนะคะก็คาดว่าคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐน่าจะปรับตัวลดลงนะคะเมื่อคืนปิดอยู่ที่$52.11ต่อบาร์เรล มาดูทองคำทองคำเนี่ยยังทรงตัวอยู่ข้างบนนะคะก็ย่อลงครั้งแรกในรอบ3วันนะพอมันมีข่าวดีก็ขายทำกำไรบ้างอะไรบ้าง $1,288.40 ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่าเงินบาทแข็งอยู่ข้างเนี่ยแข็งจริงเลย31.88 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะมาคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะวันนี้เป็นคิวของทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะระหว่างรอติดต่ออยู่เราขอทักคุณผู้ชมก่อนคุณสุริดวงนะคะสวัสดีค่ะคุณยิ้มเล็กคุณสุดาวันนะคะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมีนชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูมิทวีทุกท่านครับสาธุนะคะแล้วก็คุณขวัญสิริด้วยนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยๆนะหายใจไม่เต็มปอดจริงๆพูดเลยนะคุณผู้ชมสำคัญแล้วตอนนี้เป็นเรื่องแบบเรื่องสุขภาพแห่งชาติแล้วอะนะคะอ่ะตอนนี้คุณอ๋องพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะเสียงคุณอ๋องค่อนข้างเบานิดนึงนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยปรับนะคะคุณอ๋องมีหน้ากากเหรอใช่ไหมคุณอ๋องได้ยินหน้ากากครับหน้ากากมีแล้วครับผมนี่รู้สึกจริงๆอ่ะเนี่ยว่ามันเริ่มหายใจขัดอ่ะโอ้แล้วก็แสบๆคอคุณอ๋องเป็นแบบไหนอ่ะเป็นแบบขั้นเทพเลยป่ะผมบอกผมก็เป็นที่เขามันกันฝุ่นได้อะแล้วก็การเชื้อโรคได้คือก็ของ 3M มาที่เขาที่เป็น N95 อะไรนะคะใช่ใช่ไม่รู้ว่าขาดตลาดแล้วป่ะคะตอนนี้หรือว่ามีมาเพิ่มแล้วใช่ไหมไม่รู้ค่ะยังไม่ได้ไปหาซื้อเพราะตอนนี้ปอมยังใช้ไอ้ที่มันสีเขียวๆบางๆแต่เอาทิชชู่กั้นไว้เพิ่มอ๋ออันนั้นต้องเปลี่ยนนะคุณปอมเพราะว่าอันนั้นไม่อยู่เพราะฝุ่นมันเล็กมากอ่ะไม่น่าเชื่อเลยคือปอมนั่งอยู่ในบ้านรู้สึกแบบเฮ้ยเริ่มแสบคอวันนี้ก็เลยตัดสินใจใส่อันนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาซื้อเพิ่มไม่คิดว่ามันจะถึงในบ้านไงครับผมครับมาเรามาคุยเรื่องตลาดกันดีกว่าตลาดหุ้นนี่แบบนะดูไม่งามไม่ดีเลยนะคะแล้วเมื่อคืนนี้เห็น Brexit ก็ไม่ผ่านแต่ว่าจีนก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาวันนี้เราจะยังไงดีคะมันจะไปทิศทางไหนดีคะครับคือถ้าเรื่องเบรกซิตนะเราก็จะเห็นว่าถ้าตลาดต่างประเทศเมื่อคืนมันก็ไม่ถึงกับตอบรับเป็นประเด็นลบนักนะฮะก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับหลักๆเป็นแรงหนุนของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับนำโดย Netflix ที่ปรับตัวขึ้นแล้วก็จะเป็นตอบรับในด้านบวกของพี่จีเนี่ยเตรียมที่จะใช้มาตรการลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตลาดก็ขึ้นมาเพราะว่าการลงทุนเมื่อคืนก็ยังคงไว้ซึ่งเป็นดิสออนอยู่นะคือตลาดหุ้นขึ้นแล้วไอ้ตัวแต่มันเป็นจางๆมันไม่ได้เป็นเข้มๆเหมือนกับที่ผ่านมาละนะครับเพราะว่าไอ้ตัวทองคำมันก็นิ่งๆนะฮะยิวพันธบัตรมันก็นิ่งๆนะฮะแต่สำคัญเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ในคืนนี้มากกว่าที่จะมีการไม่วางใจในส่วนของเทเลซ่าเมย์นะครับอันนี้มันอาจจะสะท้อนมาสู่นะเช้าเนี่ยที่จะเห็นว่าตลาดหุ้น
ภูมิภาคมันก็เป็นสีแดงถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดสมมติว่าออกมาในทางลบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัจจัยกดดันตลาดหรือว่าภาวะริสออนกลับมาเป็นภาวะริสออฟได้ในคืนเนี้ยหรือว่ามันมีความไม่แน่นอนด้านทางการเมืองของอังกฤษละนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ติดตามในคืนนี้นะครับส่วนในประเทศเองเราเนี่ยทำไมตลาดหุ้นวิภาคมันขึ้นทำไมเราไม่ขึ้นนะฮะเมื่อเมื่อวานเนี้ยนะฮะผมดูแล้วมันมีตอนนี้มันเหมือนมันมีแรงขายกระจายไปในทุกกลุ่มเลยนะครับก็เลยเป็นปัจจัยกดดันตลาดไม่ว่าจะเป็นAOTเมื่อวานเริ่มมีแรงขายนะครับIVL ก็มีแรงขายออกมาเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างตัว CPO ที่อยู่ตลาดมาก่อนเนี้ยก็เริ่มทรงๆนะครับโรงพยาบาลก็แรงรีบาวขึ้นมาก็เหมือนเริ่มตื้อๆแล้วต้องระวังการปรับตัวลงต่อเนี่ยคือเหมือนมันมีแรงขายเข้ามาในทุกกลุ่มเลยแล้วถ้าไปดูเนี่ยฝั่งสถาบันเนี่ยถ้าไปดูตอนนี้เขาเป็นเน็ตช็อตนะในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ถ้าเราไปดูนะครับมาประมาณวันสองวันละนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับอะไรเท่ากับว่าแรงซื้อฝั่งสถาบันในประเทศเนี่ยก็จะชะลอเลยนะครับที่จะหนุนเซ็ตให้มันฟื้นตัวมาได้ก่อนนั้นเนี่ยแม้ว่าต่างชาติจะซื้อนะจะเห็นว่าสถาบันต่างชาติเป็นเน็ตบายในเซ็ตใช่ไหมครับเมื่อวานก็ซื้ออีกประมาณ 2.5 พันล้านแต่เหมือนเขาไม่ได้ข้อขวาคือเขาก็รับซื้อมาก็ฉันก็รับคือแบบตั้งรับอะไว้ง่ายนะฮะเหมือนกับมันเป็นท่าแบบคล้ายแบบสถาบันขายให้แล้วต่างชาติตั้งรับอ่ะคือไม่ได้ข้อขวาเพราะนั้นทำไมเซตมันก็เลยเหมือนมันไม่ค่อยขึ้นนะเนี่ยผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ประมาณเนี้ยนะครับซึ่งภาพเทคนิคก็เป็นลบละนะครับที่แบบเริ่มเป็นภาพชะลอตัวอ่อนตัวลงมาตอนนี้ถ้าจะกลับมาดีเลยเนี่ยต้องรอพลิกกลับมาทะลุบริเวณ1,600ก่อนนะครับอย่างในวันนี้ผมให้กรอบวงไว้2แนวนะครับก็คือ1588นะครับ1588แนวแรกแล้วก็ถ้าโอเคถ้าผ่านได้จะเห็นการภาพการเป็นรีบาวฟื้นตัวชัดขึ้นนะครับแล้วถัดไปเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ1598นะครับ1598ครับใช่ครับถ้ารวมจะกลับมาดีเลยปรับตัวขึ้นต่อมันต้องทะลุ1598ก่อนแต่ถ้าไอ้การทะลุ1598ได้เนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวชัดขึ้นก็เลยเป็นกรอบบนสำหรับ2แนวนี้ในวันนี้นะครับ1588แล้วก็1598ส่วนด้านของตัวกรอบล่างเนี่ยนะครับก็จะมี1575เมื่อวานที่ตลาดลงมานะครับมันก็เป็นแนวรับแนวหนึ่งซึ่งมันเป็นแกปที่เกิดไว้นะครับถ้าตลาดลงปิดละก็อันนี้เป็นกรอบล่างกรอบแรกถ้าเกิดหลุดต่ำกว่าสัญญาณลบจะเกิดต่อนะครับแล้วก็จะมีแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณสักประมาณแถว1565 1568ครับครับผมแม้พอพูดบนกับล่างเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าอะอะไรบนล่างนึกว่าหวยไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมวันนี้พอดีเลยนะครับวันนี้หัวออกแล้วครับอะไรนะใช่วันนี้พอดีเลยค่ะครับอันนี้เป็นกรอบดัชนีนะคุณผู้ชมคะก็แล้ววันนี้มันจะค่อนไปทางไหนมากกว่ากันเนี่ยวันนี้ผมว่าช่วงแรกอาจจะรีบาวก่อนเพราะว่ามันได้ไปจะหนุนจากกลุ่มพลังงานที่อาจจะฟื้นตัวตามราคาน้ำมันดิบนะฮะแต่ก็ภาพอาจจะคล้ายๆเมื่อวานอ่ะคือช่วงแรกฟื้นตัวแล้วขาดแรงหนุนต่อแล้วโอกาสจะอ่อนตัวมาในกรอบล่างก็เป็นไปได้ครับผมค่ะโอเคถ้างั้นก็กลยุทธ์ล่ะคะอาการเป็นเช่นนี้เนี่ยกลยุทธ์เราแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะครับตัวกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์เนี่ยก็รออ่อนตัวแล้วก็เกิดจังหวะในการซื้อหรือว่าเป็นลักษณะคล้ายๆแบบselective buy อ่ะมันก็ยังมีบางตัวที่แบบสามารถเข้าซื้อได้นะครับเป็น selective buy อาจจะดีกว่านะครับอย่างในวันเนี้ยนะครับก็มีตัว TU นะครับที่ดูแล้ว
ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าผลการดำเนินงานเนี่ยในไตรมาส4นะครับน่าจะเป็นภาพเคลื่อนตัวต่อหลักๆก็คือเป็นเรื่องของตัวราคาวัตถุดิบก็คือราคาทูน่าเนี่ยที่ปรับตัวลงนะครับก็จะดีต่ออัตรากำไรแล้วก็มีเซนติเมนต์เชิงบวกด้วยที่ทาง EU อ่ะนะครับเหมือนกับว่าปลดใบเหลืองให้เราละนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมประมงเนี่ยมันก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจอาหารทะเลนะครับแล้วที่ EU เนี่ยสัดส่วนรายได้อาหารทะเลก็ถือว่าเยอะนะครับประมาณถึง 10% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่แบบสามารถใช้กลยุทธ์ในการเซลิทีฟบายได้นะครับโดยแนวรับนะครับสำหรับตัว EU เนี่ยก็ดู 17.5 นะครับสามารถเป็นจุดรับได้แล้วก็ต่ำกว่า 16.9 นะครับใช้เป็นจุดคัดลอสำหรับใครที่จะเล่นสั้นนะต่ำกว่านี้อาจจะไม่ได้ขึ้นต่อหรือพักตัวสักระยะหนึ่งละนะครับก็ใช้เป็นจุดจำกัดความเสี่ยงส่วนแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณ 18.5 นะครับก็เป็นจุดสูงเดิมที่ทำไว้อะนะครับ 18.5 ถ้าขึ้นทะลุฐานได้นะครับถัดไปเนี่ยจะเห็นระดับที่ประมาณแถว19บาทอันนี้คือ PU อีกตัวนึงเนี่ยก็กลุ่มเดียวกันนะครับธุรกิจการเกษตรแล้วก็อาหารก็คือ CPF นะครับCPF เนี่ยก็เป็นภาพของผลการดำเนินงานเหมือนกันนะครับที่ไตรมาส 4เนี่ยมันจะเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับหลักๆเนี่ยก็คือด้านของราคาหมูนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับราคาไก่ตอนนี้ตัวทรงๆอยู่ก็มีโอกาสที่จะเป็นภาพการปรับตัวขึ้นได้ตามนะครับโดยปัจจัยหนุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเทศกาลตรุษจีนนะครับอาจจะเป็นปัจจัยหนุนราคาไก่ให้ปรับตัวขึ้นตามดังนั้นก็จะเรียกว่าเป็นสองตัวที่มีเรื่องผลการดำเนินงานซัพพอร์ตนะครับก็สามารถที่จะเข้าได้อย่างซีเรสเนี่ยรับก็อยู่25.5ผมว่าน่าจะได้นะครับลองตั้งดูนะครับแล้วตัวจุดคัทลอสเนี่ยถ้าต่ำกว่าสักประมาณ24.7นะครับใช้เป็นจุดคัทลอสนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถวประมาณ 27.5 ถึงประมาณ28บาทครับ27.5ถึง28แนวรับ 25.5 นะคะครับใช่ครับ okay. ผมโอเคมี2ตัวรู้สึกว่า2ตัวนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารทั้งคู่เลยนะคะครับใช่ครับแอนตีมเหรอคะตีมถ้าตีมเป็นอันนี้เพลย์ละกันครับเพราะว่าผลการดำเนินงานใน Q4 เนี่ยซึ่งก็ตอนนี้ก็ย่างเข้ามาสู่ใกล้ช่วงที่จะรายงานผลการดำเนินงานละนะครับซึ่งเดทไลน์นะคือต้องส่งงบก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับในส่วนงบปีที่เดทไลน์60วันหลังปิดงวดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ก็พุ่งที่ผลการดำเนินงานเป็นภาพที่ดีนะครับก็น่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาได้นะครับถ้าเป็นทีมก็เป็นทีมเล็กเป็นลิงเพย์ละกันครับแต่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับผมคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้ไม่ได้ออกนะลอตเตอรี่ออกพรุ่งนี้วันนี้งดวันครูเพิ่งรู้ผมก็ว่าใช่เพราะเป็นวันครูนะผมก็ไม่รู้ว่าแต่ราชการต้องออกวันนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมรู้แล้วว่าจริงๆเราก็ไม่ได้คอหวยสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยซื้อไปก็ไม่เห็นจะถูกเลยครั้งนี้จะถูกไหมนะเอาเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมก่อนนะเมื่อกี้เราทักกันไปถึงไหนแล้วอ่ะคุณเอพินสิรินะคะสวัสดีนะคะคุณคันตินันนะคะแล้วก็โอเคครบละคุณผู้ชมเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะไม่ต้องเหนียมอายแล้วก็คำถามส่งเข้ามาได้เรื่อยๆคุณสุริดองบอกว่าอากาศแบบนี้มีคนเคยบอกว่าให้สวดมนต์สงสัยว่าคุณปอมคงต้องกลับไปสวดมนต์อีกครั้งครับทำไมอะคะสวดมนต์ภาวนาให้หายไวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปอมก็สวดอยู่นะว่าไปเพิ่งกลับมาจากปฏิบัติธรรมนะคุณผู้ชมมาท่านแรกถามถึงตัว IRPC
IRPC ยังไม่มีนะคะเมื่อวานปิด5.75 บาทค่ะ5.75 บาทยังไม่มีทัวร์ตัวนี้ผมว่าจุดซื้อที่ดีจุดหนึ่งก็คือวันประกาศงบนะครับวันประกาศตัวแล้วเพราะว่าน่าจะประสบกับเรื่องตัวสต็อกลอสสำหรับราคาน้ำมันที่มันปรับตัวลงแรงนะครับตลาดก็จะรับรู้เป็นแบบข่าวลบเป็นที่ก็คือวันนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคามันผมว่าออกด้านข้างมากกว่านะครับคือมันขึ้นก็ติดประมาณไม่เกิน6 บาทจะลงชัดๆก็ยังไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รอก่อนถ้าจะซื้อเพิ่มนะเพราะมีทุนอยู่ 5.75 ใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีว่าไม่มีถ้าจะซื้อเนี่ยก็รอวันประกาศงบอ่ะจะดีกว่านะครับเราต้องซื้อหรือว่ารอลงมาสักประมาณ 5.5 อย่างเงี้ยก็จะเป็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำเนี่ยคือแบ่ง2ไม้ละกันถ้าจะซื้อนะครับก็คือไม้แรกก็คือตรงแถวแนวรับที่บอกอ่ะคือประมาณ 5.5 นะครับแล้วก็อีกไม้นึงรอตอนงบออกนะฮะเป็นจุดในการซื้ออีกชุดหนึ่งนั่นแหละประมาณ2 ไม้แล้วก็ซื้อถือได้เพราะตัวนี้ก็ชอบนะในส่วนของตัวปันผลก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอยู่ที่ยิวต่อปีก็ถือว่าประมาณ 5% ถือว่าน่าสนใจครับก็รอแบ่ง2 ไม้ตามที่บอกครับโอเคถือได้นะคะซื้อแล้วก็เน้นถือนะคะรับ 5.5 แล้วก็อีกรอบนึงตอนงบออกนะคะคุณผู้ชมมันจะทิ้งดิ่งลงมาให้รับใช่ไหม SPRC ต้นทุน13.50 บาทค่ะตอนนี้10.10 บาท13.50 บาทนะครับก็ถือไว้ได้นะครับถือไว้ได้คือลงกันเนี่ยที่ปรับตัวลงก็คือตามค่ากันกันค่ากันกันปรับตัวลงก็ตามราคาน้ำมันดิบนะครับซึ่งเราก็ไปต้องดูต้นตอของราคาน้ำมันดิบว่าต้องมันจะลงต่อไหมซึ่งจากนี้ไปข้างหน้าเนี่ยมองดาวไซด์ก็ไม่น่าจะเยอะละนะครับเพราะว่าเริ่มมีการปรับสมดุลของฝั่งอุปทานนะครับจากที่ในส่วนของโอเปกนะครับก็ลดกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ถ้าราคามันลงไปอีกเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเห็นบางที่เนี่ยผลิตแล้วก็ไม่คุ้มทุนละนะครับเพราะนั้นซัพพลายมันจะลดลงไปตามกลไกตลาดเองที่ราคามันปรับตัวเลยนะครับขณะที่ฝั่งอุปสงค์เนี่ยที่กดดันนะครับถ้าเทรดวอลจบนะครับก็น่าจะคลายกังวลลงนะครับแล้วก็มีตัวที่จีนนะครับก็เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดอัตราภาษีด้วยเพราะนั้นมันก็เป็นฝั่งช่วยด้านของอุปสงค์อุปทานก็ลดลงราคาน้ำมันก็มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับมาได้จากที่ลงมาแรงนะครับเพราะนั้นราคาน้ำมันฟื้นตัวถ้ากันกับนะครับก็มีโอกาสจะฟื้นตัวตามกลุ่มลงกันก็ราคาลงมาเยอะแล้วตัวSPRC เนี่ยว่าไอ้ตัวอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลก็น่าสนใจนะครับคือคิดเป็นยิวเนี่ยอีกก็เยอะอยู่แล้วนะแต่ราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาอีกเนี่ยนะครับมันยิ่งทำให้ไอ้ตัวยิวเงินปันผลเนี่ยมันปรับสูงขึ้นอีกเพราะนั้นก็ผมว่าก็เป็นโอกาสในการถือได้13 บาทนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อเฉลี่ยเพิ่มเนี่ยก็อย่างที่บอกคือคล้ายๆตัว IRPC ก็คือรอตอนประกาศงบนะครับแล้วก็เป็นจุดซื้อวันนั้นนั่นแหละนะครับที่คาดว่าราคามันจะเป็นบอททอมนะครับผมค่ะถ้างั้นก็อดทนรอไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอลงมาเดี๋ยวค่อยซื้อเพิ่มได้สำหรับตัว SPRC นะคะครับผม PRM ต้นทุน7.25 บาทบอกว่ารอบสั้นๆกรอบเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่การเคลื่อนไหวของกรอบกรอบตัวนี้ครับกรอบบนเนี่ย มีที่ 5.8 นะครับกรอบบนนะครับส่วนกรอบล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 บาทครับอันเนี้ยน่าจะเป็นภาพการเคลื่อนไหวในกรอบดังกล่าวครับผมถ้างั้นอย่างนี้ต้นทุน7.25 บาทเราพักไว้ก่อนได้ไหมแล้วเรามาเล่นในกรอบนี้ได้ไหมคะหรือว่าควรอยู่เฉยๆหรือว่ายังไงดีคะผมว่า
น่าจะอันที่หนึ่งก็คือช็อตอาเกนพอร์ตไปก่อนใบนะครับแล้วก็ไปรับที่แบบราคามัน5บาทหรือต่ำกว่าใช่อันนี้คือวิธีแรกหรืออีกวิธีหนึ่งเซอร์วิสชิ่งไหมนะครับคือตอนนี้มันทุกตัวมันลงมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบิ๊กแคปตัวหุ้นพื้นฐานที่ดีหน่อยหุ้นกลางหุ้นเก่งกำไรขึ้นลงหมดทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าตลาดมันฟื้นเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาในตัวเลือกระดับแรกก่อนก็ต้องเป็นบิ๊กแคปนะฮะหรือหุ้นพื้นฐานดีไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเลือกแบบถัดไปที่มันเป็นหุ้นขนาดกลางนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสนะในการเซอร์วิสชิ่งไปเข้าตัวที่มันลงมาเยอะนะครับพื้นฐานดีอย่างเช่นอะไรอย่างตัวพลังงานอะไรเงี้ยผมว่าก็ได้นะราคาน้ำมันมันก็ดาวไปเยอะละหรือว่าจะเป็น CPF นะครับที่วันนี้แนะนำไปก็ได้นะครับหรือว่า CPO เนี่ยราคารอย่อลงมาไหนก็รับประมาณแถวในโซนถ้าประมาณ70บาทต้นๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับหรือ LT อย่างเงี้ยเมื่อวานย่อลงมาก็ดูที่สักประมาณ65บาทอย่างเงี้ยครับก็มีให้เลือก2วิธีนะครับหรือว่าถ้าจะอยู่เฉยๆไปมันคงไม่ลงไปต่ำกว่า5บาทอีกไหมคะเนี่ย คือถ้าพูดถึงก็มีโอกาสนะครับว่าราคามันจะทำนิวโลอ่ะพอดูแล้วเนี่ยมันคราวที่แล้วนี่4บาท96ที่มันจะลงทำนิวโลอ่ะครับครับผมก็มีโอกาสหลุด5บาทหรือว่าทำโลใหม่ครับสำหรับตัว PRM ครับผมถ้างั้นลองดูทางเลือกนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะเพราะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเพราะว่าตลาดมันไม่ดีไงมันขายไปในทุกกลุ่มไงคุณผู้ชมนะเอาใจช่วยโอริค่ะ ยังไม่มีตอนนี้7บาทค่ะนี่เราคุยกันมาตลาดยังไม่เปิดเลยเหรอเนี่ย นั่งมาตั้งนานตลาดยังไม่เปิดนะอ่ะโอริ7บาทคุณผู้ชมถามคำถามได้เรื่อยๆนะคะต้นทุนยังไม่มีนะคะต้นทุนยังไม่มีนะครับเอาไหมคะพอเล่นได้นะครับคือพอเล่นเก็งกำไรได้นะครับแต่หลุดก็ต้องเลิกนะฮะนี่คือต้องพอถึงเพราะหุ้นมันฟื้นขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าตอนนี้ออกด้านข้างอยู่นะครับถ้าก่อนล่างประมาณ6.85 6.80 นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าไว้ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นภาพของการรีบาวด์ได้ต่อเพราะฉะนั้นจุด 6.8 ใช้เป็นจุดการกรอบนะครับถ้าต่ำกว่าส่วนด้านบนนะครับมีโอกาสขึ้นไปแถวจุดสูงระยะสั้นเดิมที่เคยทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก8บาทเพราะฉะนั้นอัพไซด์มันก็ถือว่าก็พอเล่นได้นะครับลองเบสเทรดดิ้งเก็งกำไรดูครับก็รับประมาณ7บาทใช่ไหมคะครับเนี่ยครับรับถึงแล้วครับแล้วก็6.85 6.8 ต่ำกว่าคัดลอสครับไปโอเคเดี๋ยวทักคุณผู้ชมเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวจะน้อยใจทำไมไม่ทักอ่ะคุณนัทสวัสดีนะคะคุณสุริพรคุณจริยานะคะแล้วก็คุณซิโอดูโอขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณสิริลักษณ์สวัสดีนะคะอ่ะต่อ KTBต้นทุน19บาท20ขอแนวต้านค่ะตอนนี้20บาท10ต้นทุน19 20เขาบอกว่าตั้งไว้20 20มันไม่ได้สักทีมันไม่แมทสักทีอ่ะตลาดเปิดแล้วตอนนี้ 1,581.37 จุดนะคะบวกไป 4.37 จุดหรือว่า 0.28% นะมา KTB KTB บอกว่าต้นทุน19บาท20อะค่ะครับนี่ไงถึงแล้วนะขึ้นมา 20.2 แล้วขายได้ป่ะนะถ้าเกิดโยนได้ยังนะถ้าโยนไปตอนเท่าไหร่นะ AATO อ่ะไม่รู้ได้ยังอ่ะนะฮะคุณเปิดล้มแต่น่าจะไม่ได้เพราะว่ามันเปิด 20.1 ใช่แล้ว 20.2 คอยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็ถ้าจะขายก็โอเคขายไปกระดองมาแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับว่ามันก็ด้านบนเนี่ยมันติดสักประมาณแถวประมาณ 20.3 20.5 ประมาณเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสจะอ่อนลงมาถึงทุนที่ถืออยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้น
ก็โอเคเทคโปรฟิตไปก่อนก็ได้ครับผมก็ตั้งไว้20-20ใช่ไหมคะครับใช่ครับไหวไหมเนี่ยไม่ได้แล้ว20-10แล้วเอาตั้งรอไว้ก่อนก็ได้อาจจะ2ไม้มั้ยแบ่งไป2ไม้20-10อันนึง20-20อันนึงครับแต่ถ้าติดตังเองก็แผนสิบตังเองอ่ะตายติดตังนะฮะครับผมอย่าไปเป๊ะมากบางทีเราต้องเผื่อเอาไว้บ้างมันไม่มีอะไรเป๊ะตลอดนะคะคุณประพฤติสวัสดีนะคะต่อ KKP ยังไม่มีค่ะเกียรตินาคินตอนนี้66.25 ยังไม่มีครับดูแล้วเนี่ยหุ้นKKP Disco เนี่ยสวัสด์ MTC แต่ว่าเป็นรอบที่มันพักปรับฐานหมดแล้วครับเนี่ยที่บอกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงมากกว่านะครับคือมันพื้นมันก็เป็นแค่แบบรีบาวระยะสั้นๆเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเพราะเราไปซื้อหุ้นที่แบบมันเป็นขาลงแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงครับผมครับหรือมีอยู่ใครที่ฟังแล้วมีอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่แบบต้องก็ต้องออกมาก่อนนะเพราะหุ้นมันซุ่มเสียงที่มันจบรอบไปแล้วอะเราจะเป็นการปรับฐานแล้วครับทั้ง4ตัวที่บอกไปนะฮะดิสโก้ KKP เมืองไทยแคปิตอลตัวสว่างครับผมค่ะโอเคในตอนนั้นมีทิสโก้ KKP เมืองไทยแคปิตอลแล้วก็สวัสด์นะคะสวัสด์โอเคครับผมตัวนี้4ตัวนี้ให้เลี่ยงๆไปก่อนนะคะJKN ก็ยังไม่มีอยู่ข้างล่างเลยครับอยู่ข้างล่างก็ปล่อยแปรนะฮะให้อยู่ข้างล่างไปเตะขอบนะปล่อยมันไปตามทางของมันก่อนครับวอลุ่มยังไม่เข้าเลยอ่ะค่ะนั่นแหละสิดูดีแค่นี้เองอ่ะครับก็อย่าพึ่งนะครับดูแล้วว่ามีโอกาสที่แบบจะแบบเชิญแรงขายต่อครับหรือว่าแบบเย็นดีหน่อยก็อาจจะย้อนขึ้นมาแถวประมาณ 8.25 นะครับแต่ดูแล้วมันวอลุ่มที่บอกคือมันเข้าไปอาจจะอยู่กับมันนานอ่ะครับก็รอให้สัญญาณดีก่อนแล้วค่อยเข้าก็ได้ครับโอเคครับตอนนี้ก็อย่าพึ่งถ้าดูแล้วตอนนี้นะครับเข้าไม่ได้เปลี่ยนก็อย่าพึ่งเข้าครับค่ะไม่เอาค่ะผ่านค่ะ ECL ต้นทุน2.10 บาทโอ้ดูวอลุ่มอันนี้ยิ่งน้อยกว่าเมื่อกี้นี่ร้อยหุ้นเองอ่ะครับต้นทุน2.10 บาทอ่ะ2.10 บาทนะเหมือนแค่ใช้ที่บอกไปว่าถ้าใครตอนนี้ติดตัวแบบเล็กๆอยู่เนี่ยเก่งอะไรที่เขาเลิกกันแล้วแบบราคามันลงอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยเป็นโอกาสเลยนะที่จะสวิตชิ่งอ่ะไปเข้าแบบตัวพื้นฐานดีอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังแนะนำเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นการสวิตชิ่งจะดีกว่าครับผมโอเคถ้าแหมมันก็ทำใจลำบากนะต้นทุน2.10 บาทตัวนี้1.66 บาทอ่ะสวิตช์คือมันจะลำบากแต่ว่าถ้ามันมาเร็วกว่าไงคือเราจะไปหวังว่า ECL มันจะกลับมาถึงทุนอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะปรับตัวลงต่อก็ได้เนี่ยซึ่งเราสวิตชิ่งเราแบบโอเคเอาเม็ดเงินเดิมไปเข้าตัวใหม่อย่างเงี้ยแล้วไอ้ตัวใหม่มันกำไรเพื่อมาชดเชยตัวที่ขาดทุนอยู่มันก็ดีกว่าไหมอย่างเงี้ยครับลองตัดใจนิดนึงแล้วกันเพราะว่าในสิ่งที่ดีกว่านะคะแล้วก็จะบอกว่ามันแค่ร้อยหุ้นวอลุ่มก็น้อยไม่รู้จะออกบาท66ได้หรือเปล่าอาจจะต่ำกว่านี้นิดนึงลองดูแล้วกันนะคะต่อ Noble ต้นทุน16.50 บาทค่ะอ่ะครับโอ้ยอย่าให้กลายเป็นขาดทุนนะนะครับตอนนี้16.6 ต้นทุน16.5 รู้สึกว่าจะถามมาตั้งแต่เมื่อวานระวังเรื่องสภาพคล่องด้วยนะครับส่วนใหญ่น้อยมากเลยอ่ะนะครับดูบิดออฟเฟอร์ก็รู้ละนะครับบางมากนะฮะก็อันนี้คือมีอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าต้นทุน16.5ค่ะ16.5นะดู16.3มาครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยัง
ยังถือได้อยู่ครับผม16.2แล้วกันครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีละครับโอเคถ้างั้นอดทนถือนิดนึงถือไว้ก่อนครับ16.2แต่16.2ต้องเลิกเพราะว่าก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับขาดทุน16.5ครับล้อ16.2ก็30-40ตังค์ครับผมครับถือลุ้นก่อนนะคะกันกุลต้นทุน3.25 บาทตอนนี้3.04 บาทตังค์3.25 บาทนะครับหุ้นฟื้นตัวกลับขึ้นมาก็ถือไว้ก่อนนะครับดู 2.94 ถ้าต่ำกว่าออกมาก่อนครับผม 2.94 ใช่ไหมถ้าต่ำกว่าออกมาก่อนโอเคถ้างั้นถือลุ้นก่อนแล้วสมมุติถ้าเกิดมันไม่ต่ำกว่าแนวต้านให้เท่าไหร่อะคะถัดไปนะครับถัดไปมีอยู่ที่ประมาณ3.16 ครับ 3.16 เมื่อกี้ลืมถามให้โนเบิลถ้าเกิดมันไม่ต่ำกว่า 16.2 ให้แนวต้านเท่าไหร่คะตัวโนเบิลนะครับแนวต้านถัดไปนะฮะอยู่ที่ประมาณ 17.6 ครับ 17.6 โอเคเบมวันนี้ถามมาหลายท่านมากเลยนะคะมีทั้งแบบยังไม่มีทั้งท่านที่มีต้นทุน9.15 บาทอีกท่านนึงบอกว่าจะขายเท่าไหร่กลัวขายหมูก็คิดว่าต้นทุนคงน่าจะต่ำกว่านี้ครับตอนนี้ดูสักประมาณ 9.4 ครับ 9.4 ค่ะครับถ้าไม่ต่ำกว่านี้ยังขึ้นได้ต่อครับยังขึ้นได้ต่อนะฮะแล้วด้านบนมีตอนนี้มันติดประมาณ 10.4 10.5 อยู่นะครับทางได้จะมีที่ประมาณ11 บาทครับค่ะเพราะนั้นก็เนี่ยทั้งคนมีอยู่คนจะซื้อก็ดูกรอบล่างที่บอกนะ 9.4 ต่ำกว่าไม่ค่อยดีละแสดงหุ้นมันจะอาจจะปรับตัวได้ชัดขึ้นนะฮะก็ควรจะออกมาก่อนเพื่อจำกัดความเสี่ยงนะฮะส่วนไม่ต่ำก็ยังขึ้นได้ต่อถัดไปอยู่ที่11 บาทครับ11 บาทนะคะแต่ว่าห้ามต่ำกว่า 9.4 แล้วก็แนวถ้างั้นควรจะรับไม่รับดีอะคะก็ลองเบ็ดดูครับคือตรงแถวประมาณ 9.7 9.8 ครับลองเบ็ดดูแล้วก็ 9.4 ตัดรอบครับค่ะเมื่อกี้ไลฟ์หลุดเดี๋ยวกำลังอันนี้กำลังรอลิงก์ใหม่มาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอแชร์ก่อนแป๊บนึงนะตรงไหนละเนี่ยไม่ใช่ละผมหาที่แชร์ก่อนนะทำไม่ได้อ่ะเงยคุณผู้ชมลิงก์ใหม่มาแล้วนะแต่ก่อนผมหามันหายไปแล้วอ่ะช่วยแชร์เข้ามาในแฟนเพจนิดนึงค่ะใน Make Profit อะค่ะโอเคมาแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอแชร์ต่ออีกที่หนึ่งขออภัยจริงๆหลุดแป๊บนึงนะเมื่อกี้เราคุยกันถึงตัวเบมนะคะที่คุณผู้ชมถามกันมาเยอะนะคะก็รับได้นะคุณผู้ชมแนวต้านเนี่ยให้11 บาทนะคะแล้วก็ห้ามหลุด 9.4 นะคะโอเครับ 9.7 9.8 นะคะคุณผู้ชมอ่ะต่อ BGC ต้นทุน10.80 บาทค่ะต้นทุน10.80 บาทตอนนี้ตรงนี้เลยต้นทุนเท่าไหร่นะครับ 10.8 ค่ะ 10.8 ค่ะ Galaxy เนี่ยนะครับ อะไรนะคะ BGC บางกอกคอนเทนเนอร์อะไรนะคอนเทนเนอร์กลาสอ่ะบีบอยจีกันแล้วก็ซีแคทก็ BGC ใช่ไหมครับค่ะ BGC ต้นทุน10.80 บาทค่ะ10.80 บาทตรงนี้เลยนะฮะให้ถือก่อนนะฮะดูแล้วก็ยังมีโอกาสโมเมนตัมในการปรับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับโดย
กาะล่างเนี่ยจะมีที่บริเวณมี 10.2 10.3 นะครับถ้าต่ำกว่ามันก็ดีนะครับส่วนด้านบนนะครับที่จะเป็นแนวต้านแล้วก็แถวมีจุดสูงเดิมก่อนประมาณ11บาทนะฮะผ่านจะได้ภาพจะดีขึ้นแล้วก็ถัดไปเนี่ยมีที่ประมาณ11.3ครับถ้าฐานเนี่ยอาจจะเมื่อจะซื้อวันนี้เลยหรือเปล่าครับหรือว่าครั้งที่แล้วไม่รู้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นคือผมดูแล้วอัพไซด์มันอาจจะนั่นแหละติดประมาณ11บาทถ้ายังไงอาจจะขายไปก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสมันไม่ผ่าน11บาทครับผมโอเคถ้างั้นก็ใกล้ๆ11บาทแล้วกันเดียว 10.9 ไงเดี๋ยวก่อนนะ BCPG อีกตัวหนึ่ง BCPG ยังไม่มีค่ะตัวนี้15.30 บาทตอนนี้ค่ะยังไม่มีค่ะ15.30 ราคาตอนนี้นะครับยังไม่มีค่ะลงเบสดูก็ได้ครับลงมาพอสมควรละแล้วเหมือนกับว่าฐานเดิมเนี่ยบริเวณที่ประมาณ 14.8 เนี่ยน่าจะยังรับได้อยู่ 14.7 ประมาณเนี่ยครับ14.7 ไม่ต่ำกว่าก็ถือไปก่อนนะฮะลองลงเบสจากการขึ้นตัวดูรับก็ประมาณเนี้ย 15.3 15.2 นะครับแล้วด้านบนเนี่ยมีที่ 16.3 ครับค่ะ 15.2 ครับผม 16.3 โอเคปตท.สผ.ต้นทุน125บาทอันนี้122.50 บาทครับต้นทุน125ใช่ไหมครับผมมองถือไว้ก็ได้นะตัวเนี้ยแล้วแบบอาจจะพอแบบปรับตัวลงแล้วค่อยซื้อเพิ่มนะครับตามที่แบบมองภาพรวมราคาน้ำมันมันดาวไซด์มันไม่ค่อยเยอะละนะครับครับเพราะนั่นถือไว้ก่อนครับถือไว้ก่อนนะคะโอเคถ้าเกิดมันลงมาก็ซื้อเพิ่มครับก็ซื้อเพิ่มเนี่ยคือบริเวณประมาณ115ลงไปครับโอเค115แล้วโอ้โหซื้อเพิ่มได้นะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆใจร่มๆปตท.ยังไม่มีค่ะตอนนี้48บาทปตท.นะครับคือเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าเป็นแบบการซื้อเนี่ยนะครับถ้าซื้อตอนมันแดงๆเนี่ยมันจะได้เปรียบมากกว่านะฮะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมว่ารอคือแนะนำให้รอแดงกว่านี้ตัวพับเซ็ตเนี่ยครับคือวันนี้มันนิ่งๆมันฟื้นมาอาจจะเป็นแบบฟื้นมาเพื่อลงต่อหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วถัดไปก็1575มากกว่านั้นคือ1565อย่างเงี้ยผมว่ารอซื้อตอนแดงๆอย่างปตท.เนี่ยก็จะมีที่แนวรับเนี่ยในโซนที่แบบเป็นฐานเดิมอยู่ที่ประมาณสัก46-45บาทเองครับค่อยซื้อครับผมครับโอเครอก่อนนะคะให้มันลงมาเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งไทยออยต้นทุน68บาทตอนนี้67.50 บาท68นะครับ67.50ก็ถือได้แต่ต้องเป็นแบบภาพการถือระยะกลางหน่อยนะครับในตัวไหนที่แบบมันเป็นหุ้นบิ๊กแคปพื้นฐานดีเนี่ยก็ราคามันลงมาเยอะละนะครับอย่างท็อปก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ผมว่าก็สามารถถือได้ครับสามารถถือได้ครับถือไว้ก่อนได้ครับผมค่ะถือต่อไปเริ่มรู้สึกว่าน้ำมูกเริ่มไหลคันจมูกละ Intouch ยังไม่มีค่ะตอนนี้47.50 บาทInTouch นะครับสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบตอนนี้เหมือนกับว่าน่าจะเป็นแค่รีบาวนะมีโอกาสล้อลงมาที่
ผมมองตัวนี้อินซัพเนี่ยแนวรับเนี่ยอยู่ที่ถ้าลงมาอีกขาหนึ่งอ่ะน่าซื้อนะครับเห็นประมาณ45อย่างเงี้ยเป็นแนวรับหลักนะฮะซื้อนะตอนนั้นดีกว่านะครับตอนนี้จะเป็นแค่แบบภาพการรีบาวระยะสั้นๆเองนะครับเหมือนเดิมคือตัวหลักอ่ะรอเป็นแดงแล้วค่อยซื้อนะครับติดแดงๆค่อยซื้อแล้วตอนนิ่งอย่าเพิ่งไปซื้อมันจะเย็นๆนี่เมื่อกี้นั่งมองเซตอยู่นะคุณอ๋องคือแบบทำไมไม่ไปไหนสักทีอันนี้เพิ่งย่อมาหน่อยนึงย่อมานิดเดียวดูนิ่งสนิทมากเลยกลับมาต่อค่ะงั้นอินทัชเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอย่อลงมาสัก45บาทแล้วค่อยเข้าไปบรรดาหุ้นตัวใหญ่ๆคุณอ๋องบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะรอนะคะเอาแดงแล้วค่อยเข้านะคะอย่าไปไล่ราคา True ค่ะต้นทุน4บาท90ตอนนี้4บาท78ครับก็ยังขาดทุนไม่เยอะนะออกมาก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ผมมองก็เป็นหุ้นที่มันน่าจะลงต่อครับคือมันก็โดนเทลงมาเรื่อยๆนะครับจริงๆมองถึงแบบประมาณ4บาทเลยตัวเนี้ยโอ้เพราะนั้นขาดทุนยังไม่เยอะนะออกมาก่อนครับออกค่ะออกมาก่อนเอสโซเอสโซยังไม่มีตอนนี้10บาท30เอาไหมก็ยังไม่เล่นนะครับตัวนี้เอสโซรอก็คือเซนิเมนต์กลุ่มลงกันมาเราค่อยเล่นนะครับมันจะเป็นตัวที่แบบเร็วเหมือนกันคือฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เล่นกันเราก็อย่าเพิ่งเข้านะครับตอนนี้รอเป็นบาสิกแนลเราไปเล่นครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีก็เดี๋ยวเล่นฟรีไปก่อนครับผมค่ะรอนะคะ Advance ต้นทุน183บาท50 183บาท50ตอนนี้171บาทนี่ก็เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับตัวนี้แนวที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ประมาณ160ครับใกล้ๆแถวนั้น165ลงไปค่อยซื้อตอนนี้ต้นทุน183.50นี่คือ183.50อยู่ข้างบนถ้ามีให้เลือกนะครับคือถ้าจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้นะฮะก็ได้หรือจะช็อตได้เป็นพอร์ตก็ได้ครับก็ขายไปก่อนแล้วก็รับใหม่ข้างล่างรับข้างล่างครับให้เลือกครับค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะBeautyรับไหมคะอยู่ข้างล่างปล่อยให้มันอยู่ข้างล่างไปปล่อยยุ่งล่างไปก่อนเนาะตอนนี้ก็ต้องรอสัญญาณเขาเล่นกันก่อนอะเราถึงจะค่อยเล่นครับเราอย่าเป็นผู้นำซื้อเลยเห็นมันนิ่งๆอย่างเงี้ยแบบว่ามันบอลลุ่มมันก็ไม่เข้ามันเงียบๆนะฮะและกับการเราต้องระวังแบบแรงทิ้งลงต่อก็ยังมีความไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งซื้อครับเวทีซีแล้วก่อนครับผมค่ะไม่เอานะคะผ่านนะคะซูเปอร์ยังไม่มีตอนนี้53สตางค์นี่ก็อยู่ข้างล่างครับไม่มีก็ตอนนี้ดีแล้วนะครับไม่มีตอนนี้คือดีมากๆแล้วในบรรดาผู้คุ้นเคยหลายอ่ะก็ยังไม่เล่นหรอกนะฮะยังไม่เล่นอย่างผมบอกคือไอ้การไปเล่นหุ้นเม็ดเงินมันจะเข้าในหุ้นเก่งไรตลาดมันต้องดีก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมว่าคือพูดบ่อยแล้วว่าเหมือนตอนนี้คือส่วนใหญ่ตลาดก็คือเป็นภาวะขาดทุนกันหมดนะครับแล้วเจ้าที่ไหนจะมีเงินมาเล่นมาเข้ามาปั้นตัวเล็กๆอ่ะก็ต้องกำไรจากตัวพื้นฐานก่อนนะครับถึงจะมีเงินมีเวลมากขึ้นมาแบบอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาสร้างสตอรี่ในหุ้นนี้กันดีกว่าอย่างเงี้ยรวมกลุ่มรวมกวนกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามีกำไรแล้วจากตัวพื้นฐานดีหรือว่าเซ็นเมนต์ตลาดมันดีแล้วอย่างเงี้ยค่อยมาเป็นปั้นหุ้นตัวนี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ยังอ่ะเพราะตลาดมันต้องดีก่อนแล้วตลาดมันจะเริ่มดีมันต้องเข้าตัวหลักตัวใหญ่ก่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราง่ายๆเราตัดพวกเล็กๆอ่ะทิ้งไปเถอะนะครับอย่าเพิ่งไปดูนะครับแล้วไปดูพวกแบบหุ้นพื้นฐานดีงบดีอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับจะเป็นแบบลักษณะชีวิตถี่ปลายในพวกหุ้นพื้นฐานดีเออร์นิ่งดีตัวเก็งกำไรเนี่ยอาจจะพักไปเลยเพราะว่าทุกตัวเนี่ยพูดง่ายๆคือเขาเริ่มเล่นไปแล้วหรือว่าเทคนิคอลมันเสียไปแล้วอะว่าง่ายๆครับคือฟื้นตัวขึ้นมาก็จะเป็นแค่ปี
ระยะสั้นๆเองเราไม่คุ้มที่จะเล่นนะครับผมถ้างั้นก็นะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งผ่านไปก่อนนะคะซูเปอร์ไม่เอาเออมาลีต้นทุน8บาทตอนนี้8บาท20เอ้ากำไร20ตังค์ออกก่อนไหมคะมาลีเหรอครับค่ะโอ้งั้นออกมาก่อนเถอะครับดูวอลลุ่มก็ได้ครับครับผมครับเหมือนมันจะลงอยู่แล้วเนี่ยรีบๆออกนะคะครับมาลีออกมาเถอะครับก็ที่บอกครับคือไอ้พวกนี้อย่าเพิ่งเล่นเลยครับเพราะว่ามันเขาแบบเขาเลิกเล่นกันไปแล้วนะคือเล่นมันออกไปแล้วแล้วอย่างที่บอกคือกราฟมันเสียตรงเทคนิคมันเสียไปหมดแล้วอะนะครับเห็นมันลงเยอะมันเหมือนมันยืนได้แต่มันเป็นแบบคือหุ้นมันแบบมันขึ้นลงอยู่แล้วอะนะครับแต่ว่าไอ้ direction จริงๆมันเนี่ยมันเป็นขาลงนะครับแล้วที่มันฟื้นมันก็เหมือนเป็นแค่รีบาวด์ระยะสั้นๆนะนะครับถ้าเราไปซื้อตับแล้วเราไม่ขายแล้วลงก็ไม่ขายก็กลายเป็นปิดหุ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ออกมาก่อนนะครับครับผมโอเคเมื่อกี้ตอนที่คุณอ๋องบอกว่าเจ้าเนี่ยก็ขาดทุนเหมือนกันก็เห็นนะบรรดาแบบเทรดเดอร์หลายๆท่านก็เป็นอย่างนี้นะที่เรารู้จักกันที่มีชื่อเสียงเขาก็บ่นอยู่ใน Facebook อะว่าปีที่แล้วจนกระทั่งปีนี้เนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยPTT GCต้นทุน75บาทค่ะตอนนี้68บาทตอนนี้คือลงมาผมว่าประมาณ65บาทที่เป็นดาวไซด์ตอนนี้68บาทก็ไม่ได้เยอะแล้วนะครับเพราะนั้นถือได้ครับตัวแบบพวกพื้นฐานดีถือได้นะครับทำไมถึงให้ถือเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวกนี้คือโฟมันจะเข้ามาเองในที่สุดนะครับอย่างเช่นนักลงทุนสถาบันนะครับในประเทศหน้าต่างเขาเยอะอยู่ละนะครับมันมีหุ้นมันมีเงินเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่แบบพอมันถึงมูลค่าน่าสนใจเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นเงินไหลเข้าหรือว่าเป็นคอนโทรต่างชาติเนี่ยที่ก็มีโอกาสไหลเข้ามาภาพรวมปีเนี่ยนะครับมันก็เข้ามาพวกพื้นฐานดีบิ๊กแคปที่เขาแบบมีสภาพคล่องพอที่จะแบบรับเขาอย่างเงี้ยนะฮะอันนึงก็ตัวนี้ก็ถือได้ครับถือได้งั้นถือไปก่อน80กว่าบาทมันถือมาแล้วอะแต่มันถือไม่สักพักแล้วไงจะให้ขายนะตอนนี้มันก็กำไรอยู่นะครับเพราะดาวไซด์มันดูมันไม่ได้เยอะแล้วว่าต้นทุน75ค่ะซื้อเพิ่มได้ไหมครับก็ไม่ได้สูงนะผมว่าก็ถ้าซื้อเพิ่มเนี่ยรอ65บาทผมว่าเป็นจุดที่น่าซื้อดีหนึ่งครับซื้อได้นะคะถ้าอยากจะซื้อเพิ่มหรือว่าอยู่เฉยๆก็ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ๆใช่ไหมคะใช่75ผมว่าทุนก็ไม่ได้สูงนะเพราะว่าตัวเนี้ย PE ก็ถือว่าต่ำประมาณต่ำกว่า7เท่าอ่ะนะครับคุณปอมก็ถือว่าโอ้โหแบบต่ำอ่ะเพราะนั้นก็มันมูลค่าและสนใจหุ้นบิ๊กแคปด้วยเงินก็ไหลกลับเข้ามานะครับเพราะนั้นก็โอเคถือได้75บาททุนก็ไม่ได้สูงมากครับค่ะQuality House น่ารับไหมคะ ตอนนี้2บาท80มันขึ้นมาแล้วอ่ะกลุ่ม Property มันเป็นแค่รีบาวนะมันมีโอกาสจะปรับตัวถ้าประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วอ่ะโอเคเล่นได้เป็นแบบเล่นรีบาวแต่ว่าณตอนนี้มันรีบาวขึ้นมาเกือบทุกตัวละแล้วมันอัพไซด์มันไม่ได้เยอะละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าง QL ผมก็มันน่าจะเตื้อๆละแถวประมาณแบบ 2.9 อ่ะหรือตรงนี้เป็นแนวต้านนั่นเอง 2.86 ครับก็ไม่น่าเข้านะครับมันเป็นแค่รีบาวแล้วก็อาจจะกลับมาปรับตัวลงได้ต่อครับผมค่ะโอเคโอสถสภาค่ะ OSP ยังไม่มีตอนนี้23บาท80ครับพี่เท่าไหร่ดีครับตัวนี้แบ่งซื้อได้นะตัวนี้ก็ชอบเรื่องของแบบมูลค่าพื้นฐานที่มันไม่ได้แพงละนะครับแบ่ง2ไม้คือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปประมาณ20บาทค่ะตรงนี้รับไม้หนึ่ง23 80 10แล้วก็อีกทีนึงรับ20บาทครับอันนี้คือพอร์ตที่แบบซื้อถือนะครับถ้าเก็งอะไรก็ยังเฉยๆเพราะมันต้องดูตัวเทคนิคแต่ที่แนะนำคือบนเรื่องของมูลค่าพื้นฐานที่มันไม่ได้แพงสามารถแบบซื้อถือระยะกลางหน่อยเนี่ยน่าจะได้สร้างผลตอบแทนได้ครับค่ะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะถ้ารับ2จุดนี้แนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยจะมีแถวประมาณ25บาทก่อนนะครับที่นะครับหุ้นเคยแบบ
ย้ำๆอยู่ตรงนี้นะครับครับแล้วถัดไปมากกว่านั้นคือประมาณ30บาทครับCPO ต้นทุน73.50 อ่ะนี่ก็เมื่อกี้คุณอ๋องก็บอกว่าถ้าอยากจะรับก็70ต้นๆได้เถอะเผอิญอันนี้มีต้นทุน73.50ก็กำไรอยู่นิดนึงก็ถือต่อไปไหมคะรู้สึกย้ำๆชนๆอยู่ตรงนี้ตัวนี้ถือได้ครับผมมองก็พักขาลงมาก็70ต้นๆเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะรองรับราคาได้นะครับแล้วยังไม่ถึงเป้านะตรงนี้เป้าผมมองไว้ประมาณ70ประมาณ80ครับเพราะนั้นก็ถือได้ครับแล้วไอ้จุดนั้นน่ะที่บอกคือเป็นจุดที่แบบเริ่มเทคโปรฟิตครับประมาณ70ประมาณ80บาทโอเคPressure Shipping ค่ะต้นทุน9บาทโอ้รีบออกก่อนไหมคะอันนี้8บาท5ตังค์ลงทุกวันเลยคือค่าระวางมันวันนี้เมื่อคืนมันก็ปรับตัวลงนะครับให้ดูค่ะแล้ว BDI เนี่ยผมว่ามีโอกาสกลับลงมาหลุด 1,000 จุดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขายมาก่อนนะครับดีเชียนเนี่ยมันก็มีโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อกับตามค่าระวางนะครับผมขายออกมาก่อนนะคะKTCมีถามมา2ท่านท่านหนึ่งยังไม่มีอีกท่านหนึ่งต้นทุน28บาท75สตางค์ตรงนี้เลยครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาเริ่มเล่นแต่ละนะครับมันหุ้นมันเข้าสู่ชุดแบบพักตัวแล้วอะนะครับมันก็อย่างไรมันจะขึ้นลงนะครับมันไม่ได้เป็นเทรนด์เหมือนแต่ก่อนละนะครับตอนนี้ผมว่ามีโอกาสลงมาที่ขอบล่างนะประมาณ25.5-26 บาทครับถ้าไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้านะครับแล้วท่านที่ต้นทุนตรงนี้ว่าออกมาก่อนครับออกมาก่อนครับผมค่ะMBK ต้นทุน22บาทอันนี้19.20ต้นทุนก็สูงนะครับต้นทุนสูงแล้วผมว่ายังลงต่อยนะครับตัวเนี้ยโดยแนวรับเนี่ยนะครับสำหรับตัวมีที่ประมาณ 18.5 ครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแปดปลายรอบเหมือนกันที่มันลงมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทุน22บาทใช่ไหมครับผมว่ารอรอฟื้นแล้วค่อยขายครับอันนี้อาจจะแบบเห็นมันลงต่ออีกสักระยะหนึ่งแต่ก็ต้องรอละรอมันคือมารอบหน้ามันจะขายได้ราคาดีกว่านี้นะครับเพราะนั้นถึงรอรีบาวอาจจะย้อนกลับมาถึงประมาณสัก21บาท20-21เป็นไปได้ครับผมBJC Berry Yogurtยังไม่มีค่ะตอนนี้48บาท25สตางค์ค่ะตัวนี้ก็ฐานแล้วครับตัวเนี้ยก็ไม่เข้านะครับกลุ่มคอมเมิร์ซเนี่ยต้องระวัง2ตัวคือก็3ตัวนะครับโฮมโปรนะครับเป็นปรับฐานพักฐานละนะครับตัวเบอร์รี่ยูเกอร์เหมือนกันเป็นหุ้นปรับฐานนะครับสยามโกลบอลเฮาส์นะครับเหมือนกันเป็นปรับฐานละพวกนี้คือตอนเซ็ตลงมันไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเห็นว่าหลายตัวที่ตอนเซ็ตลงไม่ได้ลงอ่ะจะเริ่มโดนเช็คดีทีละตัวละนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นIEL นะครับเซ็ตลงมันไม่ค่อยลงนะแต่ตอนนี้มันเริ่มโดนเช็คดีละนะครับตัวคอมเมอร์สเนี่ยก็ที่บอก3ตัวตัวอิสโก้KKP MTC สวัสดิ์อย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับNDK นะครับ CPN อย่างเงี้ยเป็นหุ้นที่เป็นรอบปรับฐานละไม่ได้ขึ้นดีมาแต่ก่อนละนะครับก็จะเป็นจุดที่เตือนไว้พอดีดูปัญหาตามานะครับแล้วก็เตือนไว้นอกเหนือจากบางตัวที่แบบมันเห็นแล้วมันปรับฐานแล้วอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวที่ถามไปก็เช่นเดียวกัน BJC เริ่มเป็นรอบปรับตัวละครับตัวพักฐานลงมาแล้วถ้าซื้อชอบตัว CPO
จะดีกว่านะครับเพราะมันลงมาเยอะนะครับมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ครับผมค่ะ CPO ก็70ต้นๆรับได้นะคะเอาอันนั้นดีกว่าครับบ้านปูรับได้ไหมคะ ตัวบ้านปูเนี่ยต้องรอย่อลงมาก่อนนะครับลงมาเยอะแล้วแต่เหมือนจะมีสาขาหนึ่งลงมานะครับหาประมาณโลเดิมหรือดุดลงโลเดิมลงมาหน่อยนะครับเราค่อยซื้อตอนนั้นครับตอนนี้ซื้อไปไม่ได้เปรียบแล้วเพราะมันรีบาวขึ้นมาแล้วครับรอลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าครับค่ะรอสักเท่าไหร่คะถัดไปเนี่ยอยู่ประมาณแถวประมาณ 14.5 ลงไปถ้าจะรับนะคะ 14.5 นะคะครับผมค่ะแล้วแนวต้านนะคะแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแนวต้านแนวหนึ่งประมาณ 16.5 16.7 นะฮะผ่านไปได้ถัดไปจะมีประมาณ 17.5 ครับค่ะโอเครอย่อนะคะเบมถามไปแล้วตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะก็รับ9.70 9.80 ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้แนวต้านนะคะ11บาทนะคะแต่ว่าถ้าหลุด9.40ก็หยุดก่อนนะคะคุณผู้ชมทัสโก้ต้นทุน15.50ตอนนี้14.30ยางมาต่อยทัสโก้นะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับผม 15.5 ค่ะ15.5 นะครับ ก็ดูแล้วเหมือนจะลงมาหาประมาณ13บาทอ่ะค่ะมี13.6 ก่อนครับตัดไปก็คือแถวประมาณโลเดิม13บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะออกมาก่อนนะถ้างั้นออกตรงนี้เลยนะคะโอเคอ่ะคุณผู้ชมไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมตอนนี้เซตนะคะอยู่ที่ 1,579.59 จุดนะคะบวกไป 2.59 จุดหรือว่า 0.16% ก็เริ่มแบบอ่อนกำลังแล้วอ่ะคุณยังมีคุณผู้ชมถามมาอีกSTPI ต้นทุน 3.80 ค่ะSTPI นะครับต้นทุน 3.80 ก็กำไรแล้วออกมาก่อนครับขายมาก่อนเพราะอาจจะพอเล่นรอบได้คือถ้าไม่ขายมันจะลงมาถึงทุนเลยครับมีโอกาสครับเพราะฉะนั้นก็ขายทำกำไรแล้วเดี๋ยวค่อยมารับใหม่ก็ยังไม่สายครับโอเคพูดไปก่อนครับผมคุณผู้ชมที่เคยถามถึงตัว ECL บอกว่า ที่ต้นทุน2.10 นะคะถามว่าเปลี่ยนจาก ECL มาเป็น NCL ได้ไหมคะเปลี่ยนตัวเป็นพุ่นพื้นฐานดีกว่าครับเป็นตัวเล็กไม่เอาเพราะช่วงนี้ไม่เอาตัวเล็กนะคะตัวเล็กยังไม่เอาครับคือเล่นแค่แบบเป็นตัวเล็กที่นี่ก็ต้องชาร์จก่อนนะครับมันต้องเป็นแบบซื้อแล้วได้เปรียบหรือว่าเป็นค่ะถ้าแบบประมาณเปลี่ยนแนวโน้มอย่างเงี้ยแล้วก็วอลุ่มเข้าอย่างเงี้ยคือค่ะถึงค่อยแบบโอเคตามน้ำไปแล้วก็ต้องมีจุดคัดลอสด้วยนะแต่ถ้าตัวนี้ก็ดูแล้ววอลุ่มมันยังไม่เข้าอ่ะครับค่ะไม่เอาทั้ง2ตัวค่ะนะก็วันนี้ที่แนะนำอาจจะตัวใหญ่เป็นใหญ่เนาะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เน้นพื้นฐานดีมี CPF อะค่ะ CPF CPLTU นะคะCPF คงไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้แรงมากเลยอ่ะคุณอ๋องครับก็รอย่อหน่อยครับอย่างที่บอกคือเราก็25.50นะคะรับครับประมาณ25.5ครับค่ะจะต็อปลอส 24.7 แล้วก็แนวต้าน 27.5 นะ CPF นะคะเอสโซถามไปให้แล้วไม่เอาใช่ไหมคะไม่เอาตัวนี้ครับสวัสดีบอกว่ามีต้นทุน50บาทอันนี้เป็นตัวที่ไม่แนะนำอ่ะให้ระวังก็ขายครับเพราะผมเดือนแล้วมันจะปักขาแล้วนะอันนี้มีต้นทุน50ยังครับคุณไม่ก็พอสมควรแล้วแต่ว่าก็ออกมาก่อนเพราะมันมีโอกาสมันจะลงได้ต่อครับค่ะก็ครับผมคือต้องรีบออกเลยใช่ไหมคะ46.50ตอนนี้ต้นทุน50ต้องตัดใจแล้วล่ะนะถ้าเป็นไปได้เพราะว่ามันจะลงเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมโอเคเอาล่ะจะปิดรายการแล้วนะถ้าไม่มีคำถามเอ้ายังมีคุณผู้ชมไม่ยอมเอ้ามิ้นค่ะมิ้น35.25 บาทบนกระดานยังไม่มีค่ะเซตลงเรื่อยๆแล้วนะคุณผู้ชม
บวกไป1จุดแล้วนะตอนนี้ยังไม่มีค่ะมิ้นตัวนี้ตัวนี้พอได้นะครับพอได้นะครับคือมีจุดที่แบบเพเซฟหน่อยละกันถ้ามันต่ำกว่า 33.5 ครับไม่ค่อยดีนะฮะรับก็คือแนวรับเนี่ยอยู่ที่ในช่วงสักประมาณ 34.5-35 บาท 34.5-35 บาทเป็นแนวรับนะคะต่ำกว่า 33.5 ไม่ดีนะคะแล้วก็แนวต้านประมาณใกล้ๆ 36.5 แนวต้านเนี่ยมี 37ก่อนแล้วก็ถัดไปเนี่ยประมาณ40ครับค่ะโอเค TTCLต้นทุน6.60 อันนี้6.40ออกก่อนไหมคะครับออกก่อนครับค่ะรีบออกเลยนะคะเพราะว่าวอลลุ่มก็น้อยออกก่อนจะไม่ขาดทุนจะไม่ขาดทุนเยอะขนาดออกมาก่อนครับโอเคเอาล่ะหมดแล้วนะหมดจริงแล้วนะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเรานี่ตอบจนหมดเลยนะเนี่ยขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ช่วงนี้ตัวเล็กๆระวังไปก่อนนะคะตัวใหญ่ค่อยว่าตัวใหญ่เนี่ยรอมันแดงแล้วก็ค่อยเข้าไปนะคะอุ้ยคุณระดาวันขออภัยปิดไปแล้วอ่ะคุณระดาวันช้าเป็นเสี้ยววินาทีนะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะขอขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 อย่าลืมซื้อหน้ากากนะคะเดี๋ยวปอมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอามาซ้อนอีกชั้นนึงก่อนละกันก่อนที่จะหาอันที่มันมีคุณภาพกว่านี้ได้นะตอนนี้เอาแค่ทิชชู่ซ้อนไว้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Ken Group